ยังอยู่ที่พรรคฝ่ายค้านนะฮะฝ่ายค้านคุณรังสิมันโรมคุณรังสิมันโรมก็ยืนยันนะฮะว่ายติที่ค้างอยู่เนี่ยนะฮะต้องการที่จะให้ทบทวนมติของรัฐสภาที่โหวต395เสียงนะครับบอกว่าข้อบังคับการประชุมข้อที่41ถือว่าการเสนอชื่อคุณพิธาเนี่ยเป็นยติซ้ำเสนอไม่ได้อีกก็เลยยืนยันว่ายังอยากจะให้ทบทวนอยู่ซึ่งวันที่22สิงหาคมเป็นวันที่อาจารย์วันนอนัดประชุมเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรียังไงก็ต้องพิจารณายติของคุณรังสิมันก่อนนะก่อนที่จะโหวตนายกเศรษฐานะฮะน้องมิวฮะค่ะต้องพิจารณาก่อนฉะนั้นไม่ต้องห่วงฮะไม่ต้องห่วงเพราะว่าคือยังไงอาจารย์วันนอก็ให้สิทธิ์เพราะไม่สามารถที่จะทำอย่างอื่นได้หรอกประธานจะไปใช้สิทธิ์ประธานบอกว่าผมไม่เอายติคุณไม่ได้เพราะว่าเขาเสนอมาแล้วแล้วก็มีผู้รับรองถูกต้องนะฮะตามข้อบังคับการประชุมข้อที่เท่าไหร่นะข้อที่32วงเล็บ1นะฮะดังนั้นก็คงจะต้องให้คุณรังสิมันต์โรมเนี่ยได้อภิปรายเสร็จสรรเรียบร้อยลงมติยังไงก็แพ้ฮะค่ะลงมติยังไงก็แพ้ก็ให้เขาอภิปรายไปนะอาจารย์มนอนะอย่าไปขวางเขาแล้วก็ให้ค่ะอาจารย์มนอบอกว่าให้นะคะประชุมนี้นะฮะเหมือนคราวที่แล้วนะฮะให้ต้องให้เขาเพราะว่ายังไงเสียเวลาโหวตเนี่ยก็แพ้อยู่ดีนะฮะว่าที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการทบทวนนะฮะยติของคุณรังสิมันต์โรมก็ตกไปนะฮะทีนี้รู้สึกอย่างไรอ่ะฮะการที่เมื่อวานนี้พรรคเพื่อไทยแถลงนะครับบอกว่าเชิญพรรครวมไทยสร้างชาติมาร่วมรัฐบาลคือที่เห็นแถลงก่อนนะก็คือรวมไทยสร้างชาติของพลังประชารัฐยังไม่มีพิธีกรรมนะแต่ว่ามีรวมไทยสร้างชาติเมื่อวานนี้ที่เรารายงานผู้ชมมาว่าพี่มุ่งอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์โฆษกพรรคนะฮะเตรียมแถลงเวลา 17:30 นของเมื่อวานนี้แถลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะว่ารวมไทยสร้างชาติเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยทีนี้คุณรังสิมันต์เนี่ยบอกว่ามีหลังเลือกตั้ง14พฤษภาคมมีความฝันว่าจะตั้งรัฐบาลของประชาชนก็รู้สึกผิดหวังนะฮะแต่ล่าสุดพบว่าเป็นการตั้งรัฐบาลของสองลุงแล้วก็เชื่อว่าประชาชนจะผิดหวังเช่นกันยอมรับว่าไม่อยากเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นแต่ต้องก้าวไปข้างหน้าส่วนจะทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยในอนาคตได้หรือไม่ต้องพิจารณาเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็ประเทศชาติหลังจากนี้พรรคก้าวไกลต้องขอเสียงและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายเพื่อผลักดันร่างกฎหมายนะฮะที่เสนอเข้าสู่สภาอันนี้ก็ถือว่ายอมรับไกลๆว่าทำหน้าที่ฝ่ายค้านแล้วนะฮะสำหรับพรรคก้าวไกลมีเสียงคุณรังสิมันต์โรมลองฟังดูค่ะยืนยันไปหลายครั้งนะครับว่าถ้ามีลุงไม่มีเรามันก็จบนะครับจบอย่างที่เราเคยได้หาเสียงเอาไว้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นคำสัญญาสำคัญที่เราไม่สามารถลืมเลือนได้ส่วนตัวเราเป็นส.ส.เนี่ยเราสัมผัสกับพี่น้องประชาชนก็ต้องพูดกันตรงๆไปตรงมาเนาะว่าเราได้รับความรู้สึกจากพี่น้องประชาชนว่าผิดหวังเนี่ยค่อนข้างเยอะมันก็ทำให้เราก็รู้สึกแบบเดียวกันอะเราก็รู้สึกแบบเดียวกันว่าประเทศของเราสุดท้ายมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเราอยู่แบบเดิมนะครับเพิ่มเติมคือพรรคการเมืองซึ่งน่าจะเป็นพันธมิตรกับเรานะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับว่าเราก็ไม่ได้อยากเห็นภาพแบบนี้มันก็คงนำมาซึ่งความผิดหวังนั่นแหละหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเราว่าอะไรนะฮะผมว่าคงก้าวไกลคงไม่ต้องทำโพสิชันนั้นก็ได้ไม่ต้องทำบทบาทนั้นก็ได้นะครับเป็นเรื่องที่ภายในเพื่อไทยเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนที่เขาสนับสนุนนะครับก็ว่ากันไปได้นะครับสำหรับพรรคก้าวไกลเนี่ยเราก็คงทำหน้าที่ของเราซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้ามันมีความชัดเจนว่าเป็นฝ่ายค้านจริงแล้วก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้านแต่ถ้าสุดท้ายมันนำไปสู่การที่ว่ามันจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็คงต้องไปดูกันอีกว่าจะยังไงนะฮะเสียงสวหลายคนก็ไม่อยากโหวตให้กับคุณเศรษฐาเพราะว่ามีตำหนิตอนนี้ครับมองถึงขั้นว่าอาจจะได้ลุงเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยไหมครับลุงป้อมครับพรรคก้าวไกลมองถึงขั้นนั้นกันเลยก็หวังว่าจะไม่ไปถึงจุดนั้น
นะครับผมว่ามันไม่น่าเชื่อนะคือเราฝัน14พฤษภาเราฝันตั้งรัฐบาลประชาชนอ่ะกลายเป็นรัฐบาลลุงมันก็คงเป็นเรื่องที่ยากที่สังคมจะรับไหวนะฮะอ่ะที่ตอบว่าอาจจะไม่ถึงจุดนั้นก็คือนักข่าวก็ถามนะคะจะถึงจุดที่โหวตไปจนกว่านายกจะชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไหลไม่ถึงลุงเหรอใช่ค่ะไหลไม่ถึงฮะท่อตันก่อนนะฮะบอกไว้ก่อนไหลไม่ถึงนะครับนะแล้วก็ลุงป้อมก็ไม่มีความประสงค์ว่าจะมาเป็นนายกในสถานการณ์แบบนี้นะฮะ